วัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับก็ตอนนี้9โมงนะครับ9โมงจะ10โมงแล้วครับตอนเช้าก็ผมไม่ได้ถอนเงินนะครับเว็บไซต์นี้มาประมาณ10กว่าวันนะครับ10กว่าวันแล้วนะครับประมาณ15วันก็ได้ประมาณนั้นนะครับตอนนี้นะครับผมมียอดอยู่นะครับ 3,165 บาทนะครับก็มาจากการดูวิดีโอนะครับมาจากการดูทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถอนมาเกือบครึ่งเดือนแล้วนะครับเป็นครึ่งเดือนนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคก่อนอื่นนะครับที่จะอธิบายจะพูดคุยถึงเรื่องอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะถอนเงินก่อนนะครับมาที่วิธีการถอนเงินนะครับมาที่กระเป๋าตังค์ของฉันนะครับให้คลิกเข้ามานะครับแล้วก็มันจะมีประวัตินะครับประวัติการเติมนะครับแล้วก็ประวัติการถอนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือประวัติการเติมของผมนะครับผมเนี่ยเติมเข้าไปทั้งหมด 2,001 แล้วนะครับ 2,001 นะครับแต่ว่ารายได้ทั้งหมดที่ผมถอนเนี่ยมันเยอะกว่านั้นนะครับมันเยอะกว่านั้นดูที่รายได้ข้างนอกตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับรวมรายได้ของผมอ่ะ 11,437 บาทนะครับจากทุนแค่ 2,000 นะครับนี่คือเป็นผลดีนะครับจากการอัปเกรดนั่นเองนะครับใครที่ไม่ได้อัปเกรดก็ผมก็เสียดายแทนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณอัปเกรดเนี่ยคุณจะได้รับแบบเงินอย่างรวดเร็วนะครับคุณสามารถถอนได้แบบกระจายเลยนะครับอย่างผมเนี่ยถอนมาทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะหลายพันแล้วนะครับโอเคนะครับใส่บัญชีของเรานะครับด้านบนที่เราผูกไว้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินตรงนี้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาถอนทั้งหมดเลยนะครับก็เพราะว่าไม่ได้ถอนมา10กว่าวันนะครับ3165นะครับ3,165 นะครับแล้วก็ใส่รหัสตรงนี้นะครับรหัสตรงนี้เอามาจากด้านหลังนะครับ7396นะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับว่าเขาจะหักไปนะครับค่าธรรมเนียมนะครับ70ไม่ใช่70ครับ 7% นะครับทุกคนนะครับที่ถอนเงินนะครับจะโดนหักนะครับค่าธรรมเนียม 7% นะครับผมถอนไป 3,165 เนาะโดนหักไป 7% นะครับจะเหลืออยู่ประมาณ 2,943 บาทนะครับยอดนี้ที่ครับที่มันจะเข้าบัญชีนะครับก็คือ 2,943 บาทนะครับมันจะเข้าบัญชีประมาณนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาคลิกรับ SMS นะครับตรงนี้นะครับคลิกไปเลยนะครับแล้วเขาจะส่งมานะครับเขาจะส่งมาทางข้อความนะครับนี่มาแล้วนะครับให้เราคัดลอกนะครับเอามาวางตรงนี้เลยนะครับวางเข้าไปนะครับแล้วก็รหัสผ่านกองทุนนะครับรหัสผ่านของทุนรหัสผ่านของเรารหัสอะไรนะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ทำการทำธุรกรรมถอนเงินไปนะครับเงินจะเข้าบัญชีนะครับ 2,943 บาทนะครับจาก 3,100 นะครับมันจะหักไป 7% นะครับโอเคเดี๋ยวรอเงินเข้าครับระหว่างที่รอเงินเข้านะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยเกี่ยวกับการอัปเดตของเขานะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับก็คือมีเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือตรงนี้นะครับที่ตัวสุ่มกล่องนะครับตัวสุ่มกล่องนี้นะครับถ้าเราเชิญเพื่อน1คนนะครับจะกดได้1ครั้งนะครับจะกดเปิดกล่องนะครับสุ่มเอานะครับว่าจะได้รางวัลอะไรนะครับรางวัลนะครับที่จะมีนะครับที่จะให้เราสุ่มได้ก็มีนะครับมีประมาณนี้นะครับก็มี1บาทนะครับ3บาทนะครับแล้วก็รับชมวิดีโอเพิ่มอีก1วิดีโอนะครับในวันที่เราได้กดรับนะครับกดสุ่มกล่องนะครับแล้วก็มีวิดีโอ2ครั้งนะครับก็คือชมเพิ่มล่ะนะครับก็เหมือนกับรับเงินเพิ่มนะครับตามรายได้ของเรานะครับเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ได้รับพรีเมียมบล็อกพรีเมียมบล็อกนี่น่าจะมีของรางวัลที่ดีกว่านะครับนะแล้วก็มีโค
คูปองส่วนลดนะครับในการอัปเกรดนะครับแผนนะครับลด500บาทนะครับแล้วก็บัตรมีพวกนี้นะครับก็คือเขาจะให้เราอัปเกรดฟรีนั่นเองนะครับก็จะได้รับ V1 V2 V3 V4 นะครับฟรีนะครับก็คือเราไม่ต้องเติมเงินก็คือถ้าเราสุ่มได้พวกนี้นะครับเราสามารถอัปได้ฟรีเลยนะครับหรือว่าถ้าใครอัปไป VP อยู่แล้วนะครับถ้ากดสุ่มได้อย่างเช่นผมอยู่ VP 4ใช่ไหมถ้าผมกดสุ่มแล้วมันจะได้ถ้าผมได้ VP 2ขึ้นมาเนี่ยนะแต่ว่าผมอยู่ VP 4ไงผมไม่เอาไงผมไม่อัพนะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับตามแผน VP นะครับตามราคานะครับตามราคาของ VP เลยนะครับอย่างเช่น VP 2เนี่ย 1,499 นะครับถ้าผมไม่อัพนะถ้าผมไม่เอานะครับถ้าผมกดสุ่มได้แล้วผมไม่เอาผมเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับเขาก็จะเอาเติมเงินให้เรานะครับ 1,499 เข้าไปในเว็บเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็คนที่ลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับคนที่ลงทะเบียนใหม่ก็จะได้รับสุ่มการสุ่มนะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผู้ใช้งานใหม่นะครับเห็นด้านบนไหมนะครับเขาเขียนว่าผู้ใช้งานใหม่นะครับลงทะเบียนรับทันที100บาทนะครับนี่ก็คือคนใหม่นะครับคนใหม่เนี่ยจะเข้ามาเนี่ยจะมีเงินอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเงินอยู่ตรงนี้100บาทเลยนะครับจะมีอยู่100บาทเลยแล้วก็ผมจะพูดถึงวิธีการอัปเกรดซะหน่อยนะครับวิธีการอัปเกรดนะครับถ้าคนที่ถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ VIP 1นะครับคุณอยู่ VIP 1นะคุณมาที่ตรงนี้หน้าแรกแล้วก็มาที่ VIP ตรงนี้นะครับนี่รูปมือเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปนะครับนี่มันจะขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ VIP 1ใช่ไหมคุณจ่ายไปแล้ว599ใช่ไหมนะครับแล้วคุณอยากจะอัพเป็น V2 นะครับให้คุณคลิกที่คำว่าเพิ่มทันทีให้คุณคลิกคำว่าเพิ่มทันทีนะครับแล้วมันจะสามารถจ่ายส่วนต่างได้นะครับจ่ายส่วนต่างนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก็ได้นะครับมาที่วิดีโอนะมาที่วิดีโอนะครับแล้วก็มาที่คำว่าอัปเกรดทันทีนะครับตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับมันก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเดี๋ยวไปตรงนี้ดีกว่ามันจะได้มีราคาดูด้วยรายได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจนะครับสมมุตินะครับถ้าคุณอัปเกรด VP 1แล้ว599นะครับถ้าเก้าไปแล้วเนาะคุณอยากจะอัพเป็น V2 นะครับคุณไปกดอัพเลยนะครับอัพเกรดเป็น V2 นะครับคุณต้องจ่ายประมาณ900จ่าย900นะครับนะเพราะว่าจ่ายส่วนต่างนะครับเขาจะหักค่า VIP อันเก่านะครับเขาจะบวกมาด้วยนะครับก็คือเราไม่ต้องจ่ายเต็มนะครับอย่างเช่น1499นะ V2 นะ1499แต่ตอนนี้คุณอยู่V1 นะครับ599แสดงว่าคุณจ่ายไปแล้วนะครับ599นะครับคุณต้องจ่ายเพิ่มอีกแค่900บาทนะครับถ้าคุณจะอัพเป็น VIP 2นะครับเข้าใจไหมนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้น่าจะเข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้ากิจกรรมมีอะไรบ้างแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอเงินเข้าก่อนนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมได้ทำการถอนเงินไปนะครับก็ผ่านไปประมาณ50นาทีนะครับเพราะว่าผมถอนไปประมาณ10 โมง 1 นาทีนะครับผ่านไป50นาทีนะครับก็ถอนช้าหน่อยนะครับผมไปถามแอดมินมานะครับเขาบอกว่าที่ถอนช้าเพราะว่าคนมันเยอะครับคนมันถอนเยอะนะครับเพราะว่าช่วงเปิดการถอน9โมงนะครับก็คือคนก็จะถอนเยอะนะครับช่วง9โมง10โมงเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ถอนช่วงบ่ายนะถอนช่วงบ่ายดีกว่านะครับนะเพราะว่าจะเข้าไวกว่านะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับรอได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถอนได้ตั้งแต่9โมงนะครับ9โมงเช้านะครับถอนได้ตั้งแต่9โมงเช้าแล้วก็นี่ดูรายละเอียดนะครับ VIP 0นะครับVIP 0ก็คือคนที่ไม่ได้ลงทุนไม่ได้เติมเงินนะครับจะถอนขั้นต่ำนะครับก็คือ 1,000 บาทนะครับ
ครั้งละ 1,000 บาทนะถ้าถึง 1,000 บาทครับถึงจะสามารถถอนได้นะครับสายฟรีนะครับคนที่ไม่ได้ลงทุนนะครับแล้วก็ถอนได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เติมเงินนะครับและคนที่เติมเงินนะครับตั้งแต่ VIP 1ถึง VIP 5นะครับถอนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่500บาทเท่านั้นนะครับถึง500บาทถอนได้เลยนะครับแล้วก็ถอนได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะครับต่อ1ครั้งนะครับเวลาที่สามารถถอนได้ก็คือถอนได้ทุกวันนะครับถอนได้ทุกวันเลยนะครับก็คือวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์เลยนะครับเวลาถอนนะครับ 9:00 นเช้านะครับถึง 18:00 นนะครับ 9:00 นเช้าถึง 18:00 นนะครับโอเคนะครับทุกการถอนนะครับทุกคนนะครับจะต้องโดนหักค่าธรรมเนียมนะครับอยู่ที่ 7% นะครับนะเราถอนเท่าไหร่ก็ตามนะครับเราต้องหักออกไปนะครับ 7% นะครับแล้วที่เหลือก็จะเข้าบัญชีเรานั่นเองครับตอนนี้นะครับประวัติการถอนผมนะครับดูนะครับโอนเงินสำเร็จแล้วนะ 2,943 บาทนะครับเข้าแล้วนะครับนี่ผมถอนไปประมาณ 10:01 นาทีนะครับก็เข้ามาที่ประมาณ 10:50 นาทีนะครับใช้เวลา50นาทีนะครับเกือบชั่วโมงนะครับเช้านี้นะโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปดูที่ LINE ก็ได้ไปดูครับยอดเงินเข้านะครับที่ LINE ตรงนี้นะครับโอเคครับเข้าไปดูครับ SCB Connect ของผมนะครับนี่นะครับยอดดังล่างสุดนะครับ 2,943 บาทนะครับเข้ามา 10:47 นาทีนะครับเพื่อนๆก็ใช้เวลา47นาทีนั่นเองนะครับไม่ใช่50นาทีเนาะนะครับ47นาทีนะครับก็เลยครึ่งชั่วโมงนะครับ 2,943 บาทนะครับเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมถอนเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ครับครั้งนี้นะครับผมถอนเป็นครั้งที่11นะครับยอดรวมทั้งหมดนะครับที่ผมถอนมาทั้งหมดเนี่ยผมไปคำนวณมาแล้วนะครับไปคิดมาแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยผมถอนไปนะครับ 8,072 บาทแล้วนะครับยอดถอนทั้งหมดของผมนะครับจากที่ผมอัปเกรดนะครับลงทุนเพียงแค่ 2,100 เท่านั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับดูครับว่าได้กำไรหรือไม่ได้นะครับคนที่ยังลังเลใจอยู่นะครับที่ไม่ยอมอัพนะครับคุณอัพได้แล้วนะครับคุณจะรออัพเมื่อไหร่นะครับถ้าคุณอัพช่วงที่มันสายๆเนี่ยคุณก็เสี่ยงนะครับยอมรับความเสี่ยงมากนะครับแต่ว่าทางที่ดีนะครับถ้าเวลาเห็นผมอัพเนี่ยคุณควรอัพนะครับสามารถอัพตามผมได้นะครับแต่ผมไม่ได้บังคับนะครับคุณถ้าคุณเป็นสายงานทางนี้จริงๆนะครับคุณต้องอัพตั้งแต่ที่ผมอัพแล้วนะครับไม่ใช่ว่ารอให้คนอื่นทำก่อนนะครับอะไรก็รอให้คนอื่นทำก่อนคนอื่นเขาก็ได้ไปก่อนนะครับนะเราก็ไม่ได้สักทีนะครับคนอื่นเขาได้แล้วได้อีกแต่เราก็ยังไม่กล้าเราก็จะจมอยู่ที่เดิมนะครับอะไรนะครับที่เราไม่เปิดใจให้ที่เราไม่ทดลองก้าวไปนะครับมันก็จะอยู่ที่เดิมนะครับนะชีวิตก็จะเป็นแบบเดิมๆนั่นเองนะครับเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับแต่ผมไม่ได้บังคับให้พวกคุณลงทุนตามผมนะครับเอาที่ชอบนะครับเอาที่ไหวนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้คุณก็สามารถลงทุนได้นะครับคนที่ทำงานสายงานนี้จะรู้กันหมดนะครับจะรู้กันหมดก็คือจะรู้กันหมดแหละนะครับว่าไม่มีเว็บไซต์ไหนนะครับที่จะอยู่กับเรายืนยาวไปตลอดชีวิตนะครับเขาเปิดมาเขาก็ต้องปิดนะครับแต่ว่าตอนที่เขาเปิดเนี่ยเวลามีคนมาแนะนำให้ลงทุนเนี่ยถ้าคุณไปสายลงทุนจริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องลังเลแล้วนะครับคุณก็ลงทุนไปเลยนะครับนะคุณยอมรับความเสี่ยงได้คุณก็เอาเงินที่ไม่เดือดร้อนในชีวิตคุณนะครับเอามาลงทุนไปเลยนะครับเราต้องกล้าตัดสินใจนะครับต้องเปิดโอกาสนะครับให้กับตัวเองนะครับได้ลองสิ่งใหม่ๆนะครับโอเคนะครับก็สำหรับเว็บไซต์วิเวียนนะครับมีเดียนะครับเป็นการรับชมวิดีโอนะครับแล้วก็รับเงินปันผลจากเว็บไซต์นั่นเองนะครับเว็บไซต์เขาเอาเงินมาจากไหนอันนี้ผมพูดทุกคลิปเลยนะเว็บไซต์เขาได้รับเงินมาจากการที่เขาคนอื่นนะครับ
เอาโฆษณามันลงในนี้นะครับก็คือโฆษณาที่เรารับชมอยู่ทุกวันนั่นเองนะครับเขาก็เอามาลงคนที่ลงโฆษณาก็กลายเป็นสปอนเซอร์ครับเขาก็ต้องจ่ายเงินให้กับทางบริษัทวิเวียนนะครับแล้วทางบริษัทวิเวียนนะครับเขาก็มาแบ่งปันยอดเงินตรงนั้นนะครับมาแบ่งปันให้กับเราทุกคนนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ยังถอนเงินปกตินะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยิ่งนานคนยิ่งเยอะนะครับผมว่าน่าจะเกือบ2ล้านคนแล้วมั้งนะครับโอเคนะครับแล้วก็กดสุ่มไอ้ตรงสุ่มกล่องเนี่ยผมลืมบอกไปนะครับว่าคนที่อัปเกรดด้วยนะครับคนที่อัปเกรดน่ะจะกดได้ถึง3ครั้งเลยนะนะครับถ้าใครอัปเกรดนะกดกล่องนี้นะครับสุ่มได้3รอบนะครับนะถ้าใครอัปเกรด V ไหนก็ช่างนะครับถ้าคุณอัปเกรดคุณได้รับกดสิทธิ์กดกล่องเลยนะครับนะกดได้3รอบนะครับโอเคนะครับก็ไปก่อนนะครับนะไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับสวัสดีครับ